าวบ้านแจ้งกรมประมงช่วยเต่าหับป่วยหวังความโชคดีเวลา 11:00 น.วานนี้นะคะนายกตัญญูทองภูนักวิชาการปฏิบัติการสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีเดินทางมาตรวจสอบเต่าอนุรักษ์ที่วังสามเซียนเขาพระตำหนักเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เดินทางมาทำบุญว่าพบเต่าสายพันธุ์อนุรักษ์มีอาการคล้ายบาดเจ็บนอนป่วยตากแดดอยู่ในสภาพอิดโรยเกรงว่าจะเป็นอันตรายและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่หายากนะคะเมื่อเดินทางมาตรวจสอบพบว่าที่บริเวณใต้ฐานเจ้าแม่กวนอิมมีเต่าหับขนาดประมาณ10เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมกำลังคลานต้วมเตี้ยมอยู่เมื่อนำมาตรวจสอบไม่พบบาดแผลแต่อย่างใดจากการสอบถามชาวบ้านผู้แจ้งเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เดินทางมานมัสการเจ้าแม่กวนอิมและให้อาหารปลาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สังเกตเห็นเต่าตัวนี้อยู่ในอาการซึมอิดโรยคล้ายป่วยเมื่อเห็นดวงตาของเต่าราวกับร้องขอความช่วยเหลือจึงตัดสินใจแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบทั้งนี้ตนเองหวังว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นจะนำกลับมาซึ่งความโชคดีเพราะเต่านั้นเป็นสัตว์มงคลในเรื่องของอายุยืนยาวนะคะสำหรับเต่าหับนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเต่านาที่มีกระดองโค้งหนูนสูงกระดองจะราบเรียบใต้ท้องแบ่งออกเป็น2ตอนซึ่งเรียกว่าแผ่นหรือหับสามารถเก็บขาหัวและหางเข้ากระดองได้อย่างมิดชิดเต่าหับนั้นเป็นสัตว์สงวนลำดับที่88ว่าด้วยห้ามค้าห้ามล่าห้ามส่งออกนอกประเทศเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของเต่าชนิดนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้นำเต่าหับตัวดังกล่าวส่งให้เจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำกรมประมงเพื่อตรวจสอบสุขภาพก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนิราศทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน